This is Digital Tips Podcast. Listen for your futures. เข้าใจกลยุทธ์การทำคอนเทนต์แบบ Hero Hub Help สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital Tips Academy Podcast นะคะ สำหรับ EP นี้นะคะทิปก็จะมาชวนคุยนะคะในเรื่องของกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์นะคะที่เราเรียกว่า Hero Hub Help เนาะหลายๆท่านนะคะใครก็ตามที่ได้ทำงานนะคะถ้าเกิดมีโอกาสที่จะได้ทำงานกับเอเจนซี่นะคะจะเคยดี n นเอเจนซพูดถึงกลยุทธ์เหล่านี้แล้วนะคะว่าเราจะต้องทำา h r r o ห b Help c o คอนเทนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็มีคนมาถามทิปเรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะแล้วเจ้า Hero Hub Help เนี่ย มันคืออะไรนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าคนที่คิดค้นส t r ร t จี้นี้นะคะหรือว่าโมเดลนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเขาคือเจ้าแห่งคอนเทนต์วิดีโอก็คือ YouTube นั่นเองนะคะทีนี้เหตุผลที่ Google หรือว่า y o u t u b e เนี่ย คิดค้นกลยุทธ์นี้ขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่าในอดีตก็คือเพื่อช่วยให้วิดีโอครีเอเตอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ที่มันเป็นไปตามแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์สามารถตอบโจทย์ให้กับธุรกิจหรือว่าตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการได้นะคะทีนี้ เจ้าฮีโร่ขับเหวเนี่ยมันก็เลยมีความแพร่หลายแล้วก็ถูกนำมาใช้กันในแวดวงในเรื่องของการทำคอนเทนต์ด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่บางครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเวลาที่เราไปเจอเอเจนซี่แล้วเวลาเขาพรีเซนต์ในเรื่องของกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะพูดสับเหล่านี้กันนะคะเอาเข้าจริงๆเลยฮีโร่ขับเหวเนี่ยน,น่าสนใจมากแล้วก็ไม่ยากด้วยนะคะเล่าให้ฟังกันฮีโร่คอนเทนต์นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าฮีโร่ค่ะความหมายก็คือว่ามันคือคอนเทนต์ประเภทแบบ ความหวังของหมู่บ้านนะคะมันคือคอนเทนต์ประเภทเล่นใหญ่นะคะเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะคะซึ่งแน่นอนว่าการเล่นใหญ่เนี่ยมันกอ็อยู่จะเล่นใหญ่เฉยๆก็คงไม่ได้นะคะมันก็อาศัยงบที่ใหญ่ด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้นะคะที่เป็นฮีโร่คอนเทนต์เนี่ยมันจึงเป็นลักษณะของคอนเทนต์ที่จะต้องถูกมีการเตรียมการเป็นอย่างดีนะคะมักจะเป็นคอนเทนต์ที่ใช้งบประมาณสูงนะคะ มีทีมในการทำงาน proper ัเจนนะคะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เมื่อทำออกมาแล้วเนี่ย ก็มักจะ Engage ผู้คน,นะะด้วยอารมณ์แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ n s p i r e นะ,ะคือการสร้างแรงบันดาลใจนะคะการ Entertain คือทำให้รู้สึกสนุกนะะหรือว่าการสร้าง Engagement ในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดผู้ชมที่เป็นในกลุ่มใหญ่ๆ,ๆนะะดึงดูดผู้ชมหรือว่าคนดูที่เป็นฐานที่ใหญ่มากๆนะคะพูดง่ายง่คือเป็นคอนเทนต์ประเภท ถ้าเรานึกง่ายๆนะคะก็เหมือนพวกชิ้นงานโฆษณาต่างๆหรือว่าที่บางครั้งหลายๆคนจะเรียกกันว่าในอดีตนะคะก็คือเป็นไวรัลคอนเทนต์ต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้ด้วยความที่เจ้าฮีโร่คอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลนะคะข้อดีคือถ้ามันปัง มันก็ดีเลยถูกไหมฮะคือถ้ามันปังถ้ามันดังก็ดีไปเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เทิรนกลับมาเป็นยอดขายหรือเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะน่าเสียดายก็คือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงนะคะดังนั้นนี่โดยส่วนตัวนะคะี่คิดว่า,าฮีโร่คอนเทนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะนะักกับ SME นะคะหรือว่าท่านที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงในการทำพอสมควรเลยซึ่งเหมือนที่บอกไปว่าถ้าทำไปแล้วแล้วมันไม่ปังนะคะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยหมดงบนะคะในการที่จะไปทำสิ่งต่างๆอย่างอื่นไปได้นะคะทีนี้ต่อมาจากฮีโร่คอนเทนต์ก็จะมาถึงคอนเทนต์ประเภทที่2ที่เราเรียกว่าหับคอนเทนต์นะคะหับคอนเทนต์คืออะไรนะหับคอนเทนต์คือรูปแบบของคอนเทนต์ที่ เราก็อาจจะพบเห็นดทั่วไปอยู่แล้วนะคะเป็นคอนเทนต์ที่มีความสม่ำเสมอนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยด้วยจุดมุ่งหวังก็คือว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นเราอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นคอนเทนต์ประเภท always on นะคะคือเป็นคอนเทนต์ที่สามารถทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอ,อาจจะนึกถึงคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอคอนเทนต์ง่ายๆนะคะไลฟ์คอนเทนต์ง่ายๆที่เราสามารถทำได้แบบ ต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารูปแบบของหับคอนเทนต์เนี่ยจึงเป็นคอนเทนต์เป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นเพื่อนนะคะเป็นอ,อะไรที่ผู้ชมเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้เห็นแบรนด์ของเราอยู่บ่อยๆนะคะมีส่วนในการช่วยเพิ่มการรับรู้หรือว่าแบรนด์อัลแบรน s เนสนะคะมีส่วนในการช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นคอนเทนต์ประเภทที่เมื่อปล่อยออกไปแล้วนะคะก็จะช่วยให้คนเนี่ยรู้จัก แบรนด์ของเราได้ง่ายมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะก็จำง่ายๆนะคะับคอนเทนต์เนี่ยับมันก็เหมือนบ้านนะคะมันคือคอนเทนต์ที่ always on นะ,ะกลับเข้ามาบ่อยๆสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยอยากจะเข้ามาหาเราบ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ ลักษณะของคอนเทนต์ประเภทนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เราทาทุกสัปดาห์ทุกวันเลยแบบนี้นะคะก็นี่ก็คือเจ้าตัวหับคอนเทนต์นะคะทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรียกว่า Help Content นะคะ help content เนี่ยจริงๆแล้วก็มีความคล้ายๆกับหับคอนเทนต์พอสมควรนะคะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างในแง่ที่ว่าเจ้า Help Content เนี่ยจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่านะคะเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การ ตอบคำถามหรือว่าตอบในสิ่งที่ลูกค้าสนใจนะคะหรือว่าตอบโจทย์ในการเซิร์ชหาของลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะลักษณะของ Help Content เนี่ยเป็นลักษณะของ p o o l strategy นะคือดึงเข้ามาเป็นคอนเทนต์ประเภทที่เราทำออกไปแล้วเนี่ยจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะเข้ามาหาเรามากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นทิปส์ต่างๆนะคะ เดโมวิดีโอต่างๆนะคะท UTORIALS ต่างๆ HOW TO วิดีโอต่างๆอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ถ้ามันจะเป็น HOW TO วิดีโอนะคะมันก็ต้องเป็น HOW TO วิดีโอที่เกิดจากการที่เรารู้ ว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะรู้เรื่องนี้นะคะหรือจะไม่เป็นทิปส์ต่างๆก็คือต้องเป็นทิปส์ที่เกิดจากการที่เราอาจจะมีข้อมูลเบื้องต้นมาบ้างอยู่แล้วว่าลูกค้าเนี่ยเขาสนใจเขาอยากจะรู้ในท็อปปิกท็อปปิเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นลักษณะของคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยจึงมีความเป็น1นนะคะเป็นคอนเทนต์ที่คนเสิร์ชหานะคะสก็คือว่ามีลักษณะของความเป็นเอเวอร์กรีนคอนเทนต์คือเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้เสื่อมค่าตามการเวลานะคะ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติที่บอกว่าเราเซิร์ชหา,อาคอนเทนต์เช่นใช้แชมพูอะไรแบบไหนดีที่จะช่วยลดเรื่องของรังแคคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของคอนเทนต์ที่มันเป็นเอเวอร์กรีนคอนเทนต์คืออยู่ไปตลอดนะคะแล้วก็มันจะเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนที่บอกนะคะว่าเมื่อปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันเป็น p o l l strategy นะคือสร้างให้คนเนี่ยอยากจะกลับเข้ามาหาเรา นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองดังนั้นนะคะถ้าเกิดให้แนะนำนะคะถ้าจะให้เหมาะนะคะ SME นะคะเราสามารถที่จะใช้ Hub Content กับ Help Content เนี่ยได้นะคะซึ่งยิ่งเจ้าตัว Help Content เนี่ยยิ่งถ้าคุณเข้าใจลูกค้าได้ดีเท่าไหร่ถ้าแบรนด์เข้าใจปัญหาหรือว่าสิ่งที่เป็นเพนพอยของลูกค้าได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งทำพวก Help Content ออกมาได้ดีมาก ยิงขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะสำหรับ s m e หรือว่าท่านที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจนะ,ะที่คิดว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณสามารถที่จะวางคอนเทนต์สตร ATEGY นะคะหรือว่าทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเน้นคอนเทนต์ประเภทหับกับ h ฮล l c คอนเทนต์ไปก่อนนะคะ จนกระทั่งวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกวา่าเฮ้ยเราพร้อมละเรามีแคมเปญที่ต้องการเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างเรามีงบเรามีทุกอย่างที่พร้อมจะเสี่ยงได้นะคะเมื่อนั้นเนี่ยคุณหนึ่งค่อยพิจรนารณาในการทำฮีโร่คอนเทนต์ก็ได้เช่นกันนะคะและนี่ก็คือดิจิทัลทิปพอดแคสต์ใน EP นี้นะคะก็หวังว่านะคะเรื่องของ Hero ่หับเฮลปนะคะ จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะวางแผนเรื่องของคอนเทนต์แสตติจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรามาคุยกันต่อในเรื่องของคอนเทนต์สนุกๆกันใน EP ตีต่อๆไปนะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ This Digital Tips Podcast Listen futures is for your futures.